ขอต้อนรับสู่พอดแคสต์ Soft Skills Whisperer ที่จะช่วยคุณเปิดประตูสู่ศักยภาพอย่างไม่มีขีดจำกัดของคนทำงานสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนสู่ช่วงเวลาของการ Upskill ในการทำงาน Soft Skills Whisperer วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมสันธีรพลอำไพผู้เชี่ยวชาญด้านมาเทคเจ้าของรางวัลผู้นำด้านเทคโนโลยีที่มีความมุ่งมั่นจะส่งต่อองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและความยั่งยืนในสังคมด้วยเทคโนโลยีวันนี้ครับชวนมาคุยกันในเรื่องของ AI แบบออโตโนมีหรือว่าอิสระของมนุษย์จุดที่พอดีที่ต้องหาให้เจอความเป็นอิสระหรือว่าออโตโนมีก่อนนะครับเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของ AIระดับของการทำงานต่างๆนะครับทำงานได้ด้วยตนเองของเทคโนโลยีในการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ความสามารถต่างๆในการดำเนินการตัดสินใจและปรับนะครับโดยมีการแทรกแซงจากมนุษย์ให้น้อยที่สุดแล้วในยุคของ AI นะครับและออโตโนมีนั่นเองของมนุษย์จะเข้าสู่จุดพอดีได้อย่างไรบ้างเป็นการยากครับที่จะกล่าวเกินจริงเลยว่าถึงบทบาทที่สำคัญของการมีอิสรภาพหรือว่าออโตโนมีนั่นเองนะครับในตนเองที่มีต่อด้านของคุณธรรมการปกครองนะครับรากฐานสำคัญและก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั่นนะครับเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นของระบอบประชาธิปไตยที่เป็นเสรีนิยมนั่นเองความเป็นอิสระนะครับจึงมัดถูกมองว่าเป็นคุณค่าพื้นฐานของมนุษย์ครับการพัฒนาสติปัญญาหรือว่า AI เปิดโอกาสใหม่ๆนะครับในการสนับสนุนและก็ส่งเสริมความเป็นอิสระภาพในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สำคัญในเวลาเดียวกันด้วยเช่นกันครับเช่นเหตุการณ์ล่าสุดนะครับของการส่งเสริมด้วย AI ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการหลอกลวงการบงการหรือการบีบบังคับหม่งชี้นะครับทางเทคโนโลยี AI นั้นอาจจะแทรกแซงได้อย่างร้ายแรงก็ได้ดังนั้นครับด้วยความเป็นอิสระของมนุษย์ในวงกว้างนั้นความพยายามของ Cambridge Analytica นะครับที่จะจัดการในด้านของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นในการทดลองการติดต่อนะครับหรือว่าทางด้านอารมณ์ของทางด้าน Facebook ต่างๆซึ่งผู้ใช้ก็อาจจะถูกโน้มน้าวสู่การยอมรับสภาวะบางอารมณ์บางอย่างแม้ว่าบางครั้งอาจจะเป็นอีกสภาวะหนึ่งด้วยก็ตามดังนั้นด้วยเหตุนี้ความเป็นอิสระของมนุษย์นะครับจึงกลายเป็นประเด็นหลักของแนวปฏิบัติและหลักการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา AI ให้มีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นหรือที่เราเรียกกันว่า responsible AI ครับในมุมนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญในระดับสูงของคณะกรรมการยุโรปนะครับ High Level Expert Group หรือเรียกย่อๆว่า HLEG นั่นเองระบุว่าการเคารพในการปกครองตนเองเป็นหลักการแรกสุดเลยในหลักจริยธรรมหลัก4ประการครับในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวข้องกับ AI ที่น่าเชื่อถือนะครับเอกสารนโยบายอื่นๆอีกหลายฉบับครับรวมถึงหลักจริยธรรมนะครับจรรยาบรรณต่างๆของสมาคมเพื่อการคำนวณเครื่องจักรปฏิกานะครับมอนทรีออลนะครับสำหรับการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI อย่างมีความรับผิดชอบและคณะกรรมการยุโรปนั่นเองนะครับเอกสารวิจัยเกี่ยวกับด้านของปัญญาประดิษฐ์นะครับเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปกป้องและเท่าเทียมกันการเคารพในเอกราชและอิสรภาพในขณะที่บางครั้งครับองค์การเพื่อความร่วมมือนะครับของเศรษฐกิจและการพัฒนาครับOrganization for Economic Cooperation and Development หรือเรียกย่อๆว่า OECD ครับระบุว่าความเป็นอิสระเป็นหนึ่งในค่านิยมที่ควรยึดไว้ของมนุษย์เป็นศูนย์กลางครับผมแม้นะครับจะมีการเรียกร้องให้มีการคุ้มครองอิสรภาพที่บ่อยครั้งครับและอิสระนั้นนะครับแต่ก็ยังมีความคลุมเครือนะครับอยู่มากมายภายในเอกสารเหล่านี้ครับเกี่ยวข้องกับในเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแรกเลยความหมายของคำว่าเอกราชอย่างแท้จริงนั้นคืออะไรกันแน่นะครับเช่นกันกลับครับความเสี่ยงจากการที่ AI นั้นสู่การเป็นอิสระคืออะไรนะครับในบางกรณีความเป็นอิสระยังคงอยู่และไม่ได้กำหนดขึ้นครับอย่างไรก็ตามครับบ่อยครั้งนะครับทางการปฏิบัติเองก็ตามใช้ในแนวทางที่แตกต่างกันไปการคุ้มครองอิสรภาพของมนุษย์นะครับที่จะนำมาสู่ซึ่งตัวอย่างเช่นของ HLEG สำหรับในเรื่องนี้ครับไม่ก่อให้เกิดการบังคับการหลอกลวงและก็การบงการอย่างไม่ยุติธรรมโดยระบอบของ AI นั่นเองครับ
ส่วนในด้านนะครับของ OECD ครับได้เสริมว่าความสามารถนะครับในการตัดสินใจของมนุษย์โดยเน้นว่าควบคุมได้นะครับและความรู้เกี่ยวกับระบบอัตโนมัติต่างๆครับที่ AI generate ขึ้นมานะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากเลยและคนอื่นๆนะครับก็เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งด้วยเช่นกันดังนั้นครับหลักการแห่งความอิสรภาพของมนุษย์นะครับจึงสามารถแปลเป็นการคุ้มครองครับพลังในการตัดสินใจของมนุษย์นั่นเองครับซึ่งเป็นสิ่งที่สอดคล้องนะครับกับการค้นพบในงานวิจัยนะครับของ First ครับแล้วก็คณะต่างๆครับซึ่งค้นพบว่าเป็นอิสระดังกล่าวนะครับโดยทั่วไปจะเป็นพื้นฐานทางด้านทฤษฎีนะครับสำหรับหลักการการควบคุมเทคโนโลยีของมนุษย์ครับผลลัพธ์ครับที่ได้ก็คือว่าความแตกต่างนี้นะครับข้อเสนอแนะและเชิงนโยบายต่างๆที่ดูเหมือนไม่สอดคล้องกันเลยเพื่ออธิบายประเด็นนี้เพิ่มเติมครับการใช้มาตรการเพื่อปกป้องผู้ใช้นะครับถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งนะครับที่จะป้องกันการฉ้อโกงออนไลน์นะครับเช่นเดียวกับเหตุการณ์ป้องกันนะครับของ Cambridge Analytica นั่นเองแต่ต้องใช้ชุดมาตรการที่แตกต่างกันออกไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงครับเพื่อรองรับอำนาจในการตัดสินใจและเป็นอิสระของมนุษย์ครับเช่นอะไรบ้างล่ะนะครับผมอยากยกตัวอย่างให้เห็นนะครับเช่นเพื่อให้แน่ใจว่าผู้โดยสารของรถยนต์ไร้คนขับนะครับมีอำนาจเหนือหน้าที่นะครับส่วนใหญ่ของรถยนต์นั่นเองสิ่งนี้ครับจะก่อให้เกิดความท้าทายต่อผู้กำหนดนโยบายนะครับเราจะจัดการกับศักยภาพได้อย่างเพียงพอได้อย่างไรบ้างนะครับสิ่งต่อการปกครองตนเองมนุษย์หรือไม่นะครับการขาดโครงสร้างโดยรวมนะครับในวัฒกรรมปัจจุบันนั้นอาจจะคุกคามนะครับและก็เป็นการบ่อนทำลายการดำเนินการอยู่ก็ได้เช่นกันครับความพยายามในการกำหนดนะครับแล้วก็ดูแลความพยายามที่จะให้ความเครียดเหล่านี้นะครับอยู่ภายใต้ความซับซ้อนของเทคนิคครับภูมิทัศน์และความไม่แน่นอนขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อสังคมที่มาจาก AI นั่นเองในขณะเดียวกันนะครับความโดดเด่นทางด้านความหน้าของวิชาการในด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดการออนไลน์หรือการดูแลสุขภาพนะครับนักวิชาการเพียงไม่กี่คนนะครับก็ได้มีการหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเกี่ยวกับแนวคิดหรือว่าเอกราชนะครับอิสรภาพภายในบริบทเทคโนโลยีที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่ AI อาจจะมีผลต่อการปกครองตัวเองของมนุษย์และก็อิสรภาพอย่างเพียงพอครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมีมุมมองที่ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าหมายถึงอะไรบ้างนะครับโดยความอิสระของมนุษย์และวิธีการใช้เทคโนโลยีผ่าน AI นั่นเองอาจจะรบกวนมันได้ครับต่อไปนี้จะมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มโครงสร้างให้กับการอภิปรายโดยการเน้นมิติต่างๆนะครับของการเพิ่มอิสรภาพและก็ภาพรวมต่างๆนะครับของมนุษย์โดยให้ตัวอย่างว่าระบบ AI จะทำงานอย่างไรแทรกแซงพวกเขาหรือไม่นะครับและอภิปรายถึงผลกระทบนโยบายบางประการนั่นเองหลังจากนี้ครับเราพูดถึงเรื่องตัวนี้เป็นหลักแล้วนะครับถ้ามีแอปต่อไปเนี่ยเราก็จะเจาะลึกลงไปครับว่าแล้วมีเรื่องอะไรบ้างล่ะที่เราต้องรู้นะครับอย่าลืมนะครับว่าการสะสมความรู้เพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้ทักษะของเราเพิ่มมากขึ้นการฝึกฝนและลงมือทำอย่างสม่ำเสมอต่างหากที่ช่วยอัพสกิลตัวเราอย่างแท้จริงครับพบกับ Soft Skills Whisperer ตอนต่อไปสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ